ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านอัตมภาพพระมหาพัสกรปิโยภาโสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนได้รับอาราธนาจากท่านอาจารย์มหาจำเริญเขมวีโรเจ้าวาดวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมให้แสดงพระธรรมเทศนาเวสสันดรชาดกซึ่งการที่อัตมภาพได้รับอาราธนาให้แสดงนั้นก็คือการกุมารซึ่งมีจำนวนคาถา101พระคาถาโดยโยมที่เป็นเจ้าภาพกันที่8กุมารนั้นก็คือคุณบุญสัมพันธ์อัมสเตอร์ดัมเนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19ก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปเทศที่วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมได้จึงได้มีการถ่ายทอดขออภัยจึงได้มีการอัดเป็นวิดีโอแล้วก็ส่งขึ้นทาง YouTube เพื่อให้ท่านอาจารย์มาจำเริญได้ไปเปิดแล้วก็เป็นการแสดงธรรมเทศนาออนไลน์ก่อนที่จะแสดงธรรมในส่วนของกันที่8กุมารนั้นก็อยากจะเล่าเรื่องโดยย่นย่อกันที่8กุมารเริ่มต้นตอนที่พระนามว่า4ฝันฝันร้ายฝันว่ามีชายมาตัดพระพาหาทั้งสองข้างของพระนางแล้วก็ควักเอาหัวใจของพระนางไปด้วยเมื่อตื่นบรรทมก็รีบเข้าไปหาพระเวสสันดรเพื่อให้ทำนายความฝันพระเวสสันดรทรงทราบแก่พระทัยดีว่าจะต้องมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าวันนี้อาจจะมีคนมาขอชาลีและกัณฑารู้อยู่แก่ใจเช่นนี้จึงได้พูดเป็นทํานองอย่างอื่นไปเพื่อให้พระนางมัสสีนั้นได้มีความสบายใจว่าที่เหตุที่ฝันก็ไม่มีอะไรอื่นหรอกเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเคยอยู่สุขสบายตอนนี้มาอยู่ลำบากอยู่ในป่าในเขาก็ลำบากก็จึงทำให้เกิดธาตุนั้นแปรปรวนและจึงมีความฝันดังกล่าวถึงแม้ว่าพระเวสสันดรจะทำนายฝันไปในทางดีแต่พระนางมัสสีก็ไม่ได้มีความเชื่อตามเช่นนั้นก่อนที่จะออกไปหาผลหมากรากไม้ก็มีความกังวลใจเหตุการณ์ต่อจากนั้นชูชกก็เข้ามาหาพระเวสสันดรแล้วก็ขอชาลีแล้วก็กัณฑาเพื่อที่จะไปเป็นทาสตอนแรกพระเวสสันดรบอกว่าขอให้รอพระนางมัสสีก่อนแต่ชูชกก็มีเหตุผลว่าถ้าเราให้พระนางมัสสีกลับมาโดยธรรมชาติหัวใจของคนที่เป็นแม่นั้นไม่สามารถที่จะทอดทิ้งลูกได้จึงจะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในการบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรได้โดยสรุปพระเวสสันดรก็จึงได้ให้กัณฑาชาลีแก่ชูชกไปซึ่งในกันกุมารนี้ก็เป็นตอนที่กล่าวถึงความยากลำบากตอนที่ชูชกได้นำกัณฑาชาลีเดินท่องป่านะก็ใช้เวลาทั้งหมดเกือบครึ่งเดือนนะในช่วงที่อยู่ป่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวโดยย่นย่อสำหรับกันกุมารนี้ท่านบอกว่าท่านใดญาติโยมท่านใดที่เป็นญาติภาคกันกุมารอานิสงส์ก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีลูกว่านอนสอนง่ายหรือถ้าเกิดปัญหามีอุปสรรคใดๆก็จะมีคนมาช่วยเหลือชูชุบอุปถัมภ์อันนี้ก็คือเป็นอานิสงส์เอาล่ะวันนี้อาตมาภาพก็จะได้เริ่มแสดงในส่วนของกันที่8กันกุมารซึ่งมีจำนวน101พระคาถาโดยจะมีทั้ง2ภาษาก็คือมีทำนองภาคกลางแล้วก็มีทำนองอีสานนะเพราะไม่เพราะยังไงก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามชมต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพอพระสุร
ริยงเธอยังรถบทขจรเย็นย่อแสงสังทวีปฟูงที่ชากระกรันรีบเขารังเรียงได้ยินเสียงพี่ป่าโป่งเปิงกูกองร้องกระหึ่มพี่ผิวพึมฟังคนพองเสียงชะนีนี่ก็มาร้องอยู่วุ้ยวุ้ยวิเวกวาวามอกพระมนก็หยุดยืนตื่นตนกตกตะลึงนึกว่าเอ็กูนี่สุ่มเสือกมาถึงไม่เข้าแล้วสิวางเลี้ยวซ้ายแลกว่าเห็นช่อฟ้าอยู่ลิบลิบสองตาแต่ก็ไม่กระพริบเพ่งเล็งแหลมหมายในวานโนนแล้วสิเนาะพระอาสมถ้าชีแกก็มีมโนพิรมปารบรำพึงการว่าเวลาปานชนิดหน้าที่จะมีลูกดังใจกูเจ็ดจงด้วยสมเด็จพระนงนานาถมัตสีเธอคงจะลีกลับจากแสวงหาพลาพนเสด็จรีบรุนขมายังอาสมสถานนั้นอันหนึ่งก็เป็นคำโบราณท่านยังว่าว่าชาชาจะได้พระสองเล่มงามโดนในสามพรามมาคลิกแพงมาตุคาโมธรรมดาว่าสตรีนี้เป็นเกาะแก่งจิตกระแสกุศลมีมาเชียเหมือนมนคือตูวมานั้นยามเมื่อสามีจะทำทานมักทำลายได้แยบคายเข้าขอนติ้งก็ทักทวงให้ทอดทิ้งเสียศรัทธาพ้นมาดเป็นว่าอัตมาจะรุกลนโลภเข้าไปขอซึ่งพระปิยบุตรน้อยหนอพุ่นแอบอกที่ในพระนางเธอจะยอมยกซึ่งพระปิยบุตรตาทานบารมีน่าที่จะเสียทีทั้งสองทางฝ่ายพระองค์ผู้ทรงสร้างก็จะเสียศรัทธาพ้นทางตัวกูผู้แสนจนก็จะปราศจากลาภคว้าน้ำเลวอยู่ลังเลสเวเออตมวันพรุ่งนี้สิเถิดนางคอยให้พระนางเธอลีลาพระเจ้าลูกทั้งคู่เข้าสู่ดงยังแต่องค์สมเด็จพระชินวงศ์วรราชโอปสันตมิตวาเราจึงลีลาดลอดล็อกเข้าไปสู่เฉพาะพระเป็นยพักจะทูลขอพระยอดรักปิโยรสได้แล้วก็จะบทขจรมุ่งหน้าไปหาเมียนเห็นจะไม่เสียทีที่ทอร่างมาหอบรวนคิดแล้วเท่าก็หันหัวหน้าที่นอนพอที่ว่าจะเป็นปลอกซอกซ้อนในผลสัจจตุบาทเท่าก็ปีนทะลุทลาดขึ้นสู่ชะงอนเขาพระมนก็นั่งสบเศร้าคำหนึ่งนึกเสียงสกุลร้องก้องกึกให้วันวาดพระพายชายพัดปุกพาชาติหอมระรวยมางเท่าก็เวียงยามละวะลงต่างมอมนอนควายห่างพลางซาเธอยายมนตาแกก็กรนเยอะคลืดครอกบนศอกพางพระพายชายพัดมาอยู่ชิวเชิงพระมนก็มานอนหลับเรื่อยบัดนี้หัวใจเนื้อสิ่งครรภ์สลายนั่นแหละอันนี้เป็นการแหล่ทำนองหลวงซึ่งเป็นสำนวนของกรมพระปรมานุชิตนะซึ่งเป็นภาษาสมัยโบราณนะโยมบางท่านอาจจะฟังไม่เข้าใจแต่โดยสรุปใจความก็คือกล่าวถึงตอนที่พระนางมัตสีนะได้ฝันเสร็จแล้วก็ได้มีชูชกนะเข้ามาขอชาลีกันหากับพระเพชรสนมเมื่อ
ได้รับพระราชทานกัณหาชาลีแล้วตาจุชกก็เดินทางไปอันนี้เป็นแหล่ภาคภาษากลางลำดับต่อไปก็จะแหล่เป็นภาคภาษาอีสานบ้างซึ่งทำนองเป็นของท่านอาจารย์พระครูสุตตสารพิมลหรือท่านอาจารย์มหาพิมพาธรรมทิมโนก็ฟังต่อไปกันแล้วกันนะตอนนี้เป็นภาคภาษาอีสาน Hello, Pissing. ก็ในการแปลเป็นภาคภาษาอีสานก็ได้ใช้ใหม่อีกตัวหนึ่งแล้วก็จะมาดูว่าจะเพาะไพเราะขนาดไหนเอ็กโคมันครับกดอีกครั้งเอ็กโคกี่ครับฮัลโหล1 2 3อ่ะก็เป็นบรรยากาศธรรมชาตินะก็ให้โยมได้เห็นนะธรรมชาติว่าช่วงนี้เราได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเทศทางออนไลน์อย่าโยมไม่สะดวกมาวัดก็ต้องเทศทางออนไลน์กันก็คนกลางครับเพียงกลางครับครั้งเดียวปุ้งฮัลโหล1 2 3อีกแล้วฮัลโหลฮัลโหล1 2 3ใช้ Echo นิดนึงนะโยมจะได้ไฟไพเราะนะก็ต้องขออภัยที่อาจจะครุขระนิดนึงก็ขอเชิญรับฟังได้ในโอกาสแบบนี้บัดนี้แจ้งบนนั่งนาดมันสีฝันเน่าอยู่บันสาราแปลงกาตาเพอพันนาแต่มาเน่ายังคุ้มพานั่งทำเทือนได้เจ็ดเดือนพันเขาพานั่งเจ้าอายุกะเสริมคืนนั้นนับว่าเริ่มล้างนิมิตสั่งหอนนอนบ่หลับหุ่นหวยดอกควรนนนกจนล้านบาดเดิกมาจวนแจงจังฝันเป็นปลาตางล้างอียังกะบ่หูเห็นมองป้องไข่ฝันว่าไส้หนึ่งได้เห็นเธอดาคมแข็งชะบาแดงทุ่งทัดดอกใสหูสู้กามเป็นนาคามเก่งยานซ้ำพีมันนาสุนบาแกว้งดาฟันฝาดตอนมัดสี่ห้องก็สั้นใสแสนสีนอบนอบไปมันกะบ่หัวสาตัดผ้าของนางเลือดกระเส้นเด่นฟงมัดสีหลงละเมอหองตกพระไตสะดุ้งเตือนข้องสติลุกขึ้นงั้นสะเอิญก็สั่นสายตอนสิเป็นเหตุพายจึงแตกต่างคำฝันเลยไปหาจอมท่านพระเวทองค์อ้วนได้ให้ทำนายดูบ้างสีมีล่างนี่ยันแน่พระเวททรงสาบแทนท่านสีแก้กระบวยพ่อที่ญาติญาติบ่ได้ก็เลยเล่าอำพังสงสารนั่นก็จำเป็นระวังเว้นความกังพ่อเป็นอย่างดอกเด้อล่ะแพ้งควันตาอย่าได้วันเป็นน้ำคันธาตุนองมัดสีลาแปรปวนนางเคยได้สุขโยล้วนสวยลาดปางปางบัดนี้มาทนทุกข์เจียวอาภาลาไม่
จบ่ปกติตั้งคือหลังคั่งแต่ก่อนบ่แม่นล้างสังหรณ์หากแม่นธรรมศาสตร์ใดดอกทำให้แปรปรวนปวดทุชนทุกทวนล้วนสิแปรแปรผันไผกะฝันดอกนางเอ้ยห่วงเลยบ่มีหอนนอนบ่ฝันบ่มีหน้าแพ้งขวัญตาให้คิดทีอันฝันลายกายเป็นนี้เจ้าสิมานมากมายอันความหมายนั้นเสียบ่เห็นนั้นดอกนางมากสิสังหรณ์ใจอาวรขนิ่งเกตนิมิตฝันบ่มีแล้วท้ายว่าดีก็ตามแล้วบ่ดีใจมัดสีจมกับอาสมปุกโลกลางให้สงลางสวยสิงแจ้งมาแล้วบัดนี้แม่สิจากสองลางไปบ่ไกลดอกวันนี้ใจบ่ดีแม่ฝันตั้งกันหานางเจ้าอย่าอ่อนกวนอายแอวพี่ไซชาลีเอ๋ยเจ้าหากเป็นผู้อายเจ้าเบิ่งกันหางอย่าหนีไกลศาลาทิ้งสถานแถวนี้มัดเสียน้ำสองลาแพ่งควันตาไปฝากคอผักก่อนย่อยกน้อมพระจอมเจ้าให้เบิ่งแง้งพี่เอ๋ยบัดนี้ฟ้าสว่างแจ้งน้องเสียจากคุ้มสถานนั้นสองกุมารสายใจให้เบิ่งแง้งดูช่วยผู้ขาสวยมองมัวใจมัวบ่คือเก่าให้ลูกเน่าอยู่รวมเข้มขางย่างป่าเดพีเดินว่าแล้วบ่ได้สาไพ่กะตาถือเสียมเตรียมตัวไปในไพ่เพื่อแสวงผลมาเอ็มเดินลงไปเพ่งหน่อยเหลียวขึ้นคอยเอิญสั่งทั้งคิดหน้าคิดหลังใจพ้องคิดคุณว่ายวนบ่อยากไปโอเดนองโยกะโยบ่ได้โลกอ่อนสิหิวทั้งเหตุห้อยแง่เหี่ยวดังตาเขียวล้มตองมองเมืองแถวแนวใหม่ดวงงาไทยกะอิดอ่อนจอนเข้าไปลึกล้ำถลำเข้าว่าป่าไผ่แบบใส่ต้นหมากใหม่บ่เคยท้องเที่ยวหาสุวรรณมากำลังสุกดอกเอิ้มเลื่อนเต็มต้นนั้นบ่ท่านดนหายเสียงเฟื่องไฟใดแต่อ่อนค้นกระเสื้อลวงมนดอกขาต้นต่อไปตั้งความหวังว่าสิใดกระใจอ่อนบัดมาเห็นนะโอเดโนเลยบ่เป็นตาเอาดอกเนาลงเต็มต้นนาลูต้นมัดสีเดอวกสีแพ้ยืนเศร้านางลงกอดหัวเขาเหลียวบังต้นมากว่าอิดลาอ่อนหลังโอยหลงปากห้องว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้อนี่เป็นอย่าง
ั่งมาซวยเอาจังตั้งแต่ไหนวันนี้เขตเทนชาลีน้อยกันนาก้อยถ่ายโยนามตาหัวลังย่อยใจละหอยเสียด้วยบ่เอ่ออวยตาพังว่าลูกกอดแข้งกอดขาจังกะท่านบ่ได้คันสิให้กะยานั้นพระเวทว่าให้จูงขึ้นสู่บ้านผู้สิไทยสองสีสิมังมีพุ่นผลบ่ถูกจนจริงแท้นั่นล่ะที่สิสวยแย่ถึงอาญาทองพังก้าวโทษนั่นแห่งปวดเล่าคดีล่อลักหลานเอตาภาพขัดขานองพระเวทพ่อเขียนขัดปงพระไทยจริงชัดว่าสิท่านสองหลังภาพเลี้ยวหลังเลี้ยวหน้าสองหน้าไปใส่ล้อวังหันนั่งรับหล่อน้อมาเยี่ยมก็พอดูมันก็เลยบอกว่าสองอ่อนไล่ปากไปซ่อนตัวอยู่ในสาเหตุว่ากลัวเก่งยานภาพมันพันหาเรื่องแต่เป็นเสียงคู่พระเวทว่าทำเล็ดยักคิวให้สองเร็วก็แลหนีบอกว่าสงสารตั้งแต่เกว่าพระเวทใจบุญนั้นพระจอมคุณสันดอนจึงก้าวแก่งทะเลตานเฮาสิท่านจริงนาสิละมามอบท่านลูกของเฮาอาศิยานจึงพันตอนดอกซ่อนตนนะถ้าอยู่นี่ละพ่อสอนคอยสิคอยน้ำหาเดี๋ยวกะมาบ่ทันนานสิมอบท่านจริงแท้พระองค์แลเลี้ยวเอิญเอิญหาตั้งหลายยานลูกทั้งสองเจ้ายาญาณนี่มาพี่พ่อมังตามห้อยสองโลกลาหอดสะบงขอรณีห้อยกันหาชาลีดอกแลนนี้วนเกี่ยวแน่ที่เดียวอยู่ในดีปัญญาดีชี้บงผ้าน้องถอยหลังล้มให้พ่อเห็นว่าขึ้นแล้วโอ้นอแก้วฉลาดเลือนโอ้เดนโนโอ้ว่าธรรมศาสตร์เสื่อมสัตว์โลกทั้งหลายย่อมกลัวตายเอาตนในฤทธิ์นี้ลบลี้ลูกชาลีกันหาแก้วก็คือเดียวเอาตัวรอดยอดดวงใจพ่อนี่เอ่ยข้าวนี่บ่แม่นตายลูกอย่าคิดอยากหายให้ซอยพอพิ่งประเดียวนำโอ้คำเตามที่เที่ยวมาเถิงนั่นบ่เหิงก็คงสิ้นได้ยินเสียงพ่อว่านเอิญขอเรียนเชิญลูกทั้งคู่ลูกกษัตริย์ให้ต่อสู่ดอกเข็มหัวโคสถานสองได้ยินพ่อตานยานสั้นขึ้นมาหาก่อนบาทาพระบิดรดอกกาวนน้ำตาย้อยพระเวทอ้อยสองหลักยาโสกาให้ทำตอกวางเวทวางกรรมภัยกะดีบอกผลในทนกันอย่าหวั่นไหวนั้นพนาโลกคำเอ่ย
ไทยก็ท่านลาดสองสีทั้งชาลีกันหากะเหล่าโทมนาโยยสอนกะเอคนไทยนับลังพ่ำไปเยื่อเยื่อเมื่อยกะเมื่อยบ่ได้พ่ำเท่านั้นแก่ดึงจังว่าเครือผูกเทินดอกเทินทบทันตีกรรมเวทนี้แต่ปังใดได้ห้ำให้น้ำโกนนางนารู้ตนสองลาเวทนาทุกโศกโชคชะตาตั้มต่อยบนหน่อยถอยพลังเกิดเป็นลูกเจ้าฝ่ายังได้ทุกท้อละกรรมจังต้องมาเห็นหนดังโพดจนคนให้ภาพจังไรบ่มีเวรหากเว้นกรรมแต่ศาสตร์ก่อนสองบังอ่อนตั้งแต่กี่ก็เคยขาดทานพันไผกะบ่อาจทำนี่คู่กรรมเวรเคยทำเกินทำขอดอกต่อกันเอาไว้โอ้ปะไม่สุ่มสัวจอนฟ้อนกับงูเห่าอีกากับนกเขาอนข้าวเกดได้ก่อเว้นพญาบาทก่อเว้นเห็นกันต้อยตบตีเพราะเว้นมีแต่ข้าวหลังดันพร่ำกับสองน้อยมันบ่อ่อยสาแล้วมดแนวกะแสนำน้อยหนึ่งตำต้อยตอนดอกหินก่อนลอนพลาขาดลาดลมข้างกะฟาดกับหินจนว่าวินสลบมิดมอมกระแตตามพื้นบาดว่าโมงแงขึ้นสองกุมารมิดสิริขึ้นไปหาพฤาษีตาชีดโกดกาดอกเมืองนาบันไลท่านเขตแต่เพียงทอนั้นขึ้นไปสู่พระโมนีเห็นสองสีกำลังสบก่อนพฤาษีเจ้าพางก็เอาต้นเข่าถึงองค์ผู้ทรงแทนลากสองแขนอ่อนลามาแล้วก็เล่าติงสู่บ่ฟังบัดนี้กูสิฉีกเกือนั้นพระเวทฟังเกือบอดใจสิบ่ฟังคำนอนเห็นแต่ภาพตีตอนสองกุมารบ่ยันเด็ดเกิดกิเลสลูกเบื้องือสิขามาคาพามคิดแล้วตบขมขามสติตื่นขึ้นกับทุกปันใดสิทนรับเพราะว่าท่านไปแล้วเมื่อโซแนวสงบนิ่งบ่ไหวติงตั้งเทียงเสียงสองล่าทำให้ก็ไกลเยินห่างหายทุกแม่นสองน้องอายก็ถูกเข็นเข็นหนักพาแม่นตีทวีขักขอบไว้งอนนอนชาลีอ้อยปะลบนองอดสาวอย่าให้หำตกวังกำแล้วละลาแสนสีห้องกระเป๋าใดแห้งห้องไห้พันแง่ง่ายเงียบเธออุ่นทุนหัวโอ้ข้ามเว่าเลือดน้องลังนองมองเห็นกันหายโสกีสะเอิญต่อกะเมานอน้องแก้วบ่มีแล้วหัวสิมองคิดต่อพอกะบ่จองให้เขาจองจำมาสิเพิ่งพิงพมันดาอยู่ป่าดงบ่ท่านโคงนางโสตกลงในเข็นความไผสิมองอยู่ซอยพ่อแม่เจ้าและคอยก็คือว่าวกะว่ามันธรรมดาเป็นกำพาพ่อและแม่ตายปางอยู่ตามเพื่อนตามสั้นก็หาพ่อดูได้เอ็มบ่มีไผตีขาดคือกันหาชะลีเอ้ยพันตีหนึ่งแกสวนว่าพ่อแม่นั้นก็คือด่างดังบ่มีสาธุเด้อเทวดาอยู่ป่าดีสมเพศสงสารสองกุมารบ่มีไผสิเพิ่งพิ้งกิ่งสนถึงข้าวจนลูกขอไหวอย่าเห็นตายภาคพ่อแม่ให้ได้กับเต้าแท้ได้เห็นหน้าพ่อแม่ทิ้งป
านนี้แม่ผู้ขาต่อหากคงแล่นเองดอกออกเกี่ยวตามหางขอให้องค์เทวาบอกพระมันดาด้วยลูกพ่วงสวยถูกตีขาพระมันดาให้มาซอยพ่อตาเอ้ยน้องขายังอ่อนหน่อยไงตีต้องแต่กระผมนี่ทอนภาพแห่งทมทมห้องญาติจอมห้องกูบ่จงสู้ต้องตายอยู่ในดงขั้นบ่มีเงียบไห้ระวังไว้กูหนวกหูเอาละนักปากรู้เศร้าไว้ก่อนกูมันกันยังบ่ทันสิวิตดงสิอวยลงเอาไว้ภาพผ้าไปไกลเยินบังเอิญตาเว้นคำหนึ่งลอยหนึ่งข้าถาทำจบกะถาท่าตันบอดภาพยังก็พ้นกายฟังมัดซี่สิได้ย่ายขึ้นสู่คุ้มสถานเดินนิท่านสลับก่อนผากปฐมบล่มแหลมเป็นสำนุนอีสานแท้ให้เลี้ยงแม่สิลูเรืองกูมันจบบากเมืองสิลงแหลมก่อนละหนึ่งก่อนละหนึ่งสิลงแหลมก่อนละยุ่งอันนี้เป็นการแหลเป็นภาคภาษาอีสานอาจจะไม่สะดุดบ้างก็เป็นสมัครเล่นนะเป็นนักแหล่สมัครเล่นก็ขออนุโมทนาบุญกับโยมบุญสัมผัสตลอดจนถึงหลายท่านที่ไม่ได้ออกนามนะที่เป็นเจ้าภาพในการที่8กุมารซึ่งมีจำนวน101พระกถาด้วยกันโดยมาบุญกุศลทั้งมวลก็ขออวยพรให้ท่านเจ้าภาพคือคุณบุญสัมพันธ์อัมสเตอร์ดัมและก็ท่านอื่นๆที่มีส่วนร่วมในการเทศมาชาติครั้งนี้ขอให้มีความสุขความเจริญขึ้นหวังสิ่งหนึ่งประการใดทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สำเร็จสำนังปรารถนาด้วยกันทุกท่านนะต่อไปก็จะได้ให้พรเป็นภาษาบาลียะถาวาริวังหาปูราปริปูเรนติสังขังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสังวิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวัจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปัญญายโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลา